สวัสดีวันเสาร์ครับวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามมาเล่าให้ฟังครับหลวงพ่อโตหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎกครับแม้ท่านจะไม่เคยเข้าสอบแปลหนังสือเป็นปริญญาแต่ชาวบ้านก็เรียกท่านว่าพระมหาโตมาตั้งแต่บวชใช่แต่เท่านั้นท่านยังได้รับคำชมจากสมเด็จพระสังฆราชสุขแห่งวัดมหาธาตุซึ่งเป็นสำนักที่หลวงพ่อโตเคยไปเข้าเรียนครั้งยังเป็นพระหนุ่มว่าครัวโตเขามาแปลหนังสือให้ฟังเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือกับฉันดอกอย่างไรก็ตามท่านไม่ใช่พระที่แม่นยำเฉพาะตัวหนังสือหรือคัมภีร์หากยังน้อมนำธรรมะจนกลายเป็นเนื้อเป็นตัวของท่านทำให้ชีวิตของท่านเป็นไปอย่างโปร่งเบาและอิสระไม่ติดกับกฎประเพณีทั้งไม่ถือความนิยมของผู้อื่นเป็นใหญ่คราวหนึ่งพระในวัดของท่านโต้เถียงกันถึงขั้นด่าท้าทายกันพอท่านเห็นเหตุการณ์ท่านก็เข้าไปในกุฏิจัดดอกไม้ธูปเทียนใส่พานแล้วก็เดินเข้าไปในระหว่างคู่วิวาทนั่งลงคุกเข่าถวายดอกไม้ธูปเทียนให้พระทั้งคู่พร้อมกับกล่าวว่าพ่อเจ้าพระคุณพ่อจงคุ้มฉันด้วยฉันฝากตัวกับพ่อด้วยฉันเห็นจริงแล้วว่าพ่อเก่งเหลือเกินเก่งพอได้เก่งแท้ๆพ่อเจ้าพระคุณลูกฝากตัวด้วยผลก็คือพระทั้งคู่เลิกทะเลาะกันหันมาคุกเข่ากราบท่านท่านก็กราบต่อพระทั้งหมดกราบและหมอบกันอยู่นานนอกจากท่านจะไม่ถือตัวหรือติดในยศศักดิ์แล้วท่านยังไม่ยึดในทรัพย์ด้วยความมักน้อยสันโดษของท่านเป็นที่เลื่องลือลาภสักการะใดๆที่ท่านได้มาจากการเทศหรือกิจนิมนต์ท่านไม่ได้เก็บสะสมไว้มักเอาไปสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาอยู่เนืองๆแม้ใครขอก็ยินดีบริจาคให้กระทั่งโจรมาลักท่านก็ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่โจรเล่ากันว่าครั้งหนึ่งท่านกำลังจำวัดอยู่ในกุฏิมีโจรขึ้นมาขโมยของหมายจะหยิบตะเกียงลานในกุฏิแต่บังเอิญหยิบไม่ถึงท่านก็ช่วยเอาเท้าเขี่ยส่งให้โจรแล้วก็บอกให้โจรรีบหนีไปเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้คงจะพอได้สาระได้แนวความคิดจากพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปนี้นะครับสวัสดีวันเสาร์ครับ